มาตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะนอกจากต้องรับมือกับอากาศร้อนแล้วก็ต้องระวังพายุฤดูร้อนด้วยนะคะจะมีทั้งฝนลมแรงลูกเห็บตกในช่วง 2-3 วันนี้ติดตามในสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะได้เวลาเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนกันอีกยกค่ะคุณผู้ชมคะ8-90นะคะสภาพอากาศบ้านเราลมเปลี่ยนทิศจะมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมที่เวียดนามตอนบนค่ะก็จะทำให้บ้านเรามีฝนเพิ่มมากขึ้นฝนที่เกิดขึ้นในฤดูร้อนนะคะก็จะมีของแถมมาด้วยทั้งฟ้าผ่าลูกเห็บตกลมแรงนะคะต้องระวังเพราะว่าจะทำให้เกิดพายุฤดูร้อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะได้รับผลกระทบก่อนพรุ่งนี้รับไปเต็มๆ9เมษายนนะคะสำหรับพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะคะก็ยังมีข้อดีนะคะช่วยคลายความร้อนของอากาศลงได้บ้างค่ะภาคเหนือพรุ่งนี้จะเริ่มได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนต้องระวังฝนลมแรงลูกเห็บตกในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์ดีกรีความร้อนยังร้อนแรงอุณหภูมิสูงสุด 39-43 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังพายุฤดูร้อนต่อในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีและที่อำนาจเจริญอุณหภูมิสูงสุด 38-41 องศาเซลเซียสภาคกลางอุณหภูมิสูงสุด 37-42 องศาเซลเซียสจะมีฝนลมกระโชกแรงลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้ต้องระวังที่กาญจนบุรีราชบุรีและอุทัยธานีส่วนกรุงเทพมหานครอุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียสมีฝนบางแห่งภาคตะวันออกอุณหภูมิสูงสุด 34-41 องศาเซลเซียสมีฝน 10% ของพื้นที่ตกได้ที่ฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียสมีฝน 10% ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรยะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสมีฝน 10% ของพื้นที่ตกได้ที่ระนองพังงาทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรฝุ่นละอองหมอกควันวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงลมที่พัดปกคลุมยังมีกำลังอ่อนค่ะพรุ่งนี้มาตามกันต่อกับสภาพอากาศในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะรู้ก่อนได้เตรียมตัวก่อนผลกระทบจะได้น้อยลงวันนี้สวัสดีค่ะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกีฬากับคุณนัทคุณตูนครับ